Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมชื่อคิมเจษดาลิสุนทรสวัสดีเพื่อนๆ Ever ตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่อง WL 3A สู่การประสบความสำเร็จมีองค์กรหนึ่งครับชื่อว่าองค์กรไพรซ่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กรแล้วก็เติบโตอย่างมากเลยครับโดยการที่เขาให้ทำกิจกรรมหนึ่งครับในทุกสัปดาห์ก็คือกิจกรรมในการแชร์ลิงก์กันด้วยหัวข้อของคำว่า W L แล้วก็ AAA ผมเรียกว่า 3A แล้วกันนะครับแต่ละตัวย่อมันคืออะไรล่ะเขานะครับให้แต่ละคนจับคู่กันหรือผมอยากให้พวกเราครับลองประเมินตัวเองลองคุยกับตัวเองดูครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราประเมินตัวเองยังไงบ้างด้วย WL 3A ลองดูนะครับตัวแรกครับ W W ครับก็คือ Win ครับในปีที่ผ่านมาครับเราลองประเมินตัวเองดูนะครับในปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา Win ครับเราชนะเราสามารถ Success หรือประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างเดียวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีความสำเร็จยิ่งใหญ่เลยแต่ปีที่ผ่านมาครับมีเรื่องอะไรที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ เรื่องอะไรที่เราเอาชนะใจตัวเองเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับใครนะครับแต่อยากให้เราลองนึกถึงเรื่องที่เราประสบความสำเร็จลองดูครับมีกี่เรื่องบ้างครับในปีที่ผ่านมาทำไมเราถึงควรจะนึกเรื่องนี้ครับเพราะวันนี้นะครับจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากเขาทำเรื่องที่เหนือมนุษย์แต่เกิดจากการที่เขาสะสมเรื่องเล็กๆความสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันจนสะสมเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เขาเรียกว่า small win ครับที่เราสะสม small win จนมันกลายเป็น big success ขึ้นมาได้นะครับและการที่เราคิดถึงความสำเร็จครับจะทำให้เรามั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถนะครับที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อยากให้เราลองคุยกับตัวเองครับมีอะไรที่เราวินบ้างในช่วงที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาครับตัวที่2ครับก็คือ L L ก็คือ learning ครับแน่นอนครับว่าการที่เราทำงานทำธุรกิจเราต้องมีอยู่แล้วครับที่จะมีความผิดพลาดแต่วันนี้นะครับเราอย่าจมอยู่กับความล้มเหลวอย่าให้อดีตเป็นห้องขังครับให้อดีตปีที่แล้วเป็นห้องเรียนดีกว่าเรานะครับเปลี่ยนจากความผิดพลาดให้มาเป็น learning ครับเป็นการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวที่เราผิดพลาดได้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้การที่เราผ่านปัญหามาการที่เราเจอปัญหาต่อให้จะแก้ได้แก้ไม่ได้นะครับแต่เรื่องนั้นไม่ได้สูญเปล่าครับเราไม่ได้ล้มเหลวครับแต่เราได้ learning ครับเราได้เรียนรู้ครับอยากให้เราลองนึกดูครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับที่เรานะครับรู้สึกว่าเราพลาดเราถือว่าล้มเหลวไม่สำเร็จก็ได้แล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะผมว่าจะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในปีนี้แน่นอนและหัวข้อที่3ครับก็คือตัว A ครับ A ก็คือ acknowledge ครับการรับรู้ในปีที่ผ่านมาครับเราเห็นอะไรบ้างครับที่คนทำแล้วเรารู้สึกว่าดีมากเลยเรารู้สึกว่าดีนะครับจนเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ทำในปีนี้นะทำแบบเขานะเราเห็นแล้วว่ามันดีเราได้ทำในปีนี้เราว่ามันต้องดีต่อตัวเราแน่นอนเรามีเป้าหมายอะไรที่เราจะทำบ้างครับที่มันจะดีต่อตัวเราอย่างเช่นครับเราเห็นเขาฟิตหุ่นเราเห็นเขาสามารถแบบเฮ้ยมีความสามารถในการอดใจปีนี้แหละเราตั้งใจเลยว่าเราจะอดใจให้ได้ตัดสินให้ได้ตัดใจให้เป็นเพื่อให้เราสามารถลดหุ่นฟิตหุ่นได้อย่างเงี้ยฮะเราเห็นเขาทำอะไรดีๆที่เราอยากทำกับตัวเองบ้างเราลองลิสต์ออกมาสัก 3-5 ข้อดูนะครับเพราะมันก็คือคำว่าเป้าหมายนั่นแหละที่เราจะทำในปีนี้และตัว A ครับหัวข้อที่4ครับตัว A อีกตัวนึงครับก็คือ appreciate ครับ appreciate แปลว่าซาบซึ้งหรือถ้าพูดง่ายๆคือเรียกว่าขอบคุณครับเรารู้สึกว่าเราขอบคุณอะไรใครหรือแม้แต่ตัวเราเองในเรื่องไหนบ้างครับไหนลองคิดดูครับจบจากตรงนี้ลองคิดดูนะฮะเรามีขอบคุณใครอะไรเรื่องไหนบ้างนะครับเพราะว่าการที่เรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณนะครับ
เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนสำเร็จนะครับเพราะการที่เราชื่นชมคนสำเร็จเรานั่นแหละครับคือคนที่สำเร็จในคนถัดไปแม่เหล็กดึงดูดเหล็กนะครับแม่เหล็กไม่ดึงดูดไม้ถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกล่าวโทษคนอื่นเราก็จะดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาเหมือนกันแต่ถ้าวันนี้เราขอบคุณและซาบซึ้งคนเป็นและซาบซึ้งคนเก่งนะครับผมเชื่อว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนนะครับลองขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาขอบคุณใครบางคนในปีที่ผ่านมาดูครับและตัว A ตัวสุดท้ายครับก็คือ apology ครับแปลว่าขอโทษการที่เราขอโทษไม่ได้แปลว่าเราผิดนะครับแต่แปลว่าเราอยากจะกลับมาคืนดีก่อนนั่นเองหรือบางครั้งครับการขอโทษของเรานะครับอาจจะไม่ได้ไปทำผิดต่อใครก็ได้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรานะครับจะไปขอโทษเขาแต่เราได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากห้องขังครับเราได้ปลดปล่อยตัวเองครับมันจะรู้สึกว่าโล่งมากเลยครับถ้าเราได้พูดขอโทษใครบางคนต่อให้เขาจะได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่ถ้าได้ยินจะดีกว่านะครับต่อให้เขาจะเฮ้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเคยไปทำเรื่องไม่ดีให้เขาเหรอแต่การที่เราขอบอกได้บอกขอโทษไปและได้เล่าเหตุการณ์บางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะขอโทษจริงๆนะครับตัวเราเนี่ยแหละครับที่โล่งมากๆนะครับและผมว่ามันจะส่งผลต่อความสำเร็จในปีนี้ของเราส่งผลให้เรานะครับก้าวหน้าไปต่อได้แน่นอนนี่แหละครับคือประเมินการประเมินตัวเองของเรานะครับวันนี้ผมอยากให้เราลองดูครับปีใหม่เราลองประเมินตัวเองใหม่ดูครับเราลองเป็นคนใหม่เราลองนะครับมีวินนะครับมีความมั่นใจในตัวเองเราลองเรียนรู้จากความผิดพลาด learning ครับเราลอง acknowledge ครับตั้งเป้าหมายกับตัวเองครับลงมือทำเรื่องอะไรดีๆครับเราลอง appreciate ครับรู้สึกว่าซาบซึ้งขอบคุณนะครับและ apology ครับรู้สึกว่าขอโทษนะครับก็เรื่องราวแบบนี้ครับจะทำให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมจะทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จแน่นอนครับอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้เป็นรายปีนะครับแต่เราสามารถใช้ในรายเดือนหรือรายสัปดาห์ที่เราเป็นการ after กับตัวเองที่เราเป็นการคุยกับตัวเองนะครับเชื่อว่าเกิดผลดีๆกับชีวิตเราแน่นอนนะครับก็ถ้าเราชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับ YouTube อันนี้นะครับและพบกับ Ever Podcast นะครับดีๆในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ